ขอถามถึงเรื่องของคุณทักษิณค่ะที่มาปรากฏตัวในช่วงนี้มองว่ามันจะส่งผลกับทางการเมืองยังไงบ้างผมว่าในส่วนของคุณทักษิณเขาก็ยังท่านตัดการเมืองไม่ขาดหรอกอย่างนี้ก็ผมคิดว่าอย่างนี้นะแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้เนี่ยผมอยากจะพูดเนี่ยถ้าสัมภาษณ์ผมนะครับผมไม่อยากจะพูดถึงเรื่องตัวบุคคลเพราะว่าตัวบุคคลคุณทักษิณก็เป็นคนคนหนึ่งนะถ้าพูดตรงๆก็คือได้รับพิพากษาเป็นนักโทษคนหนึ่งแต่ผมอยากพูดถึงกระบวนการยุติธรรมระบบยุติธรรมวันนี้เนี่ยระบบยุติธรรมเนี่ยมันเสื่อมผมบอกเลยระบบยุติธรรมเนี่ยมันต้องทำให้เป็นที่พึ่งที่คาดหวังของพี่น้องประชาชนให้ได้ตราบใดที่ระบบยุติธรรมไม่สามารถที่จะสร้างความยุติธรรมหรือทำให้เป็นที่พึ่งหรือที่คาดหวังของพี่น้องประชาชนได้เนี่ยสังคมนั้นไปยากนั่นผมถึงบอกว่าระบบยุติธรรมบ้านเราเนี่ยมันเสื่อม